พวกคนงานและนักเขื่อนไหวอยู่ในทั่วโลกสลองวันกรรมกรหรือวันแห่งงานสากลซึ่งหู้กันในอีกซื่อหนึ่งว่าเมเดีด้วยการโฮมสุมนุมเฮียกห้องคอขึ้นเงินเดือนลุกสมงเห็ดเวียกและปรับปรุงสภาพการเห็ดเวียกให้ดีขึ้นกว่าเก่าสาพันธ์กรรมบาลกาวว่ามีกรรมกรประมาณ50,000คนคาดว่าจะเข้าห่วมการเดินขบวนในวันแห่งงานสากลที่นครหลวงจากตา พวกกรรมกรเฮียกห้องให้ดัดแปลงกฎหมายสร้างเวียกปัฒนาธิบดีโจโกวิโด,โดโด้สุกยู่ให้หับพองเอากฎหมายใหม่อันเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพื่อดึงดูดเอาการลงทุนหลายขึ้นอยู่ในอินโดนีเซีย แต่พวกต้องติกล่าวว่ามันยังจะให้ผลประโยชน์แก่ธุรกิจโดยการสร้างความเสียหายให้แก่กรรมกรและสิ่งแวดล้อมอยู่ฟิลิปปินส์พวกกรรมกรพากันเดินขบวนผ่านนครหลวงมะนิลาและกล่าวย้ำถึงการเฮียกห้องให้รัฐบาลขึ้นเงินเดือนคันต่ำสุดและปกป้องเวียกเหตุงานทำอยู่ในประเทศดังกล่าว เมเดยยังมีการสลองกันอยู่ในลหลายๆประเทศสำหรับสิทธิของพวกกรรมกรด้วยการหฮมสุมนุมสวนสนามและอื่นๆไพสารวิโอเอผนกภาษาลาววอชิงตัน